วันนี้จะมาทำนวดปลาหมึกย่างกินกันจ้าค่ะขั้นตอนแรกนี่นะคะป้าก็เอาหนวดปลาหมึกของเรานะคะมาล้างทำความสะอาดด้วยเกลือนะคะจะใช้เกลือเม็ดก็ได้นะคะหรือว่าเกลือปกติก็ได้นะคะขยำเขาเขาจะได้สะอาดนะคะใครจะเอาน้ำส้มใส่ไปด้วยก็ได้นะคะนี้ก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาดูส่วนผสมของเรานะคะเมนูนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีหนวดปลาหมึกนะคะเราล้างทำความสะอาดไปแล้วนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะพริกขี้หนูนะคะแดงแล้วก็เขียวแล้วก็รากผักชีนะคะน้ำปลานะคะน้ำมะนาวแล้วก็กระเทียมส่วนใครจะใช้น้ำกระเทียมดองด้วยก็ได้นะคะในกรณีทำน้ำจิ้มเขานะคะเดี๋ยวเราก็ไปตำน้ำจิ้มก่อนเนาะตอนนี้เราก็มาตำน้ำพริกของเรานะคะป้าก็จะใส่กระเทียมนะคะรากผักชีแล้วก็พริกขี้หนูเขียวแดงใครจะใช้พริกชี้ฟ้าอะไรก็ได้นะคะใส่ไปเลยนะคะนี่ก็โขกให้ละเอียดนะคะค่ะพอป้าโขกพริกกระเทียมละเอียดแล้วนะคะทีนี้ก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ตำให้เขาละลายนะชอบรสชาติไหนหวานมากหวานน้อยนี่จัดไปเลยนะคะทีนี้ก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะก็น้ำปลานะคะปรุงรสตามใจชอบเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะนี่ก็ชิมรสปรุงรสตามใจชอบที่เราชอบเลยนะคะสวัสดีค่ะก็เสร็จแล้วนะคะหนวดหมึกย่างนะคะป้ามีกรรไกรมาตัดด้วยนะคะเดี๋ยวก็ชิมกันเลยนะคะน้ำจิ้มก็เรียบร้อยแล้วเนาะเห็นไหมผักบังเดี๋ยวป้าพี่ซีขออนุญาตชิมก่อนนะคะมันกินด้วยกันโอเคนะคะรุยเลยนี่ตัดคือย่างเขาแบบว่าเป็นทั้งมาเข้ามายังไงแล้วก็ย่างเขาแบบนั้นนะทำความสะอาดก็ตามที่เราเห็นไปนะคะกึดกึดกึดน้ำจิ้มเนี่ยปรุงรสตามใจชอบเลยอร่อยมากอ
ผักก็ตามชอบเลยนะคะตำละเอียดเลยวันนี้น้ำพริกโอ้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดป่ะดูค่ะหนวดยินเสียงนกไหมคะย่างหนวดเดียวค่ะก็กินคนเดียวที่เหลือว่าจะเอาไว้ก้อยก้อยหนวดหมึกแตงกวากรอบมากน้ำจิ้มอร่อยจิ้มจากผักอะไรก็อร่อยจัดปาร์ตี้กินกันเยอะๆอร่อย
ชิมอีกหนวดพอแล้วค่ะเพราะว่าเขามาตัดหญ้านะกลัวกลัวเสียงเข้าไปกลัวรำคาญกลัวแฟนทางบ้านรำคาญนะเขามาตัดหญ้าบ้านข้างว่าจะเอาอีกว่าจะเอาอีกไม่ พอละนะคะก็โหกินคนเดียวนะคะหนวดเบ้อเลยเลยนะคะแต่อันนี้ก็เหลือเอาไว้ก้อยเอาไว้ยำได้นะคะก็ทีนี้ป้าพิชิตก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ